วันนี้นะคะกาชวนทุกคนนะคะมาเพิ่มน้ำหนักค่ะที่ร้านช็อกโกแลต by Bread Room นะคะซึ่งร้านนี้นะคะเป็นคาเฟ่ที่ชิลมากๆเลยค่ะแล้วก็อาหารทุกอย่างเนี่ยพิถีพิถันมากจริงๆเข้าไปดูดีกว่ามีอะไรกินบ้างหิวแล้วไปเร็วตามมาค่ะกลิ่นดีมากจริงที่นี่โอ้ยของกินเยอะแยะไปหมดปวดหัวโอ้ยอุ๊ยตายแขกเวทีค่ะขอบคุณค่ะเป็นแขกเวทีก็อย่างนี้แหละค่ะโอ้โหโอ้ดีมากสดชื่นกันเลยทีเดียวค่ะก็ชอบร้านที่นี่มากเลยนะคะร้านช็อกโกแลต by Bedroom เนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยตกแต่งสไตล์แบบร็อกผสมกับโมเดิร์นนิดๆนะคะทำให้แบบรู้สึกนั่งแล้วมันแบบชิลมากเลยจริงๆแต่แบบว่าจะกินอะไรดีอะคือหิวมากจริงๆอะงั้นเดี๋ยวกัดขอตัวไปสั่งเมนูสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะและระหว่างนี้นะคะเราไปพบกับช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะกันก่อนค่ะเป็นบะหมี่แบบใหญ่ฮะบะหมี่เส้นใหญ่เหรอคะไม่มีขายฮะต้องจากเราสั่งอู้แล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นขาพะโล้กับปีกฮะอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นปากเป็ดลิ้นเป็ดฮะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นเนื้อกับเครื่องในฮะอ๋ออันนี้คือแบบว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาส่วนใหญ่เขาก็จะมากินอย่างนี้เลยใช่อันนี้เมนูจะคนสั่งเยอะฮะคุณผู้ชมคะคือจะไม่เติมทันทีแล้วเราจะมาชิมกันเลยว่าแบบเด็ดขนาดไหนพี่น้องอยากถามนิดนึงว่าร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมาก็40กว่าปีฮะจริงฮะตั้งแต่ผมเกิดก็เห็นคุณพ่อขายแล้วเอ้ายังไม่ได้ครึ่งชีวิตหนูเลยอะค่ะคือหนูเป็น20กว่าคือรุ่นที่2อะฮะพ่อรุ่นแรกอุ๊ยขนาดไม่เติมอ่ะเนี่ยอร่อยจังเลยอ่ะแสดงว่านี่ต้องมีเคล็ดลับอะไรกับพวกนี้แน่ๆเลยเพราะว่าขนาดน้ำยังแบบเหมือนซึมเข้าไปเลยอะไรเงี้ยก็คือเราตุ๋นอันนี้เครื่องพะโล้เยอะฮะค่ะใส่พะโล้เยอะฮะทุกอย่างฮะเพราะว่าเราเอามาตุ๋นตั้งแต่เช้าเลยฮะอ๋อตุ๋นนานด้วยครับเดี๋ยวชิมเนื้อเลยค่ะว่ามันจะต้องเปื่อยขนาดไหนสุดยอดมากเลยเดี๋ยวกินแบบว่าถ้าอร่อยที่สุดเดี๋ยวทำให้ดูเส้นนุ่มมากเลยค่ะอันนี้คือทำเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ดีดีอ่ะงานละเอียดมากเลยขออีกคำค่ะได้ทานไหมฮะขาหนูไม่ทานอย่างเดียวค่ะไม่ทันคนค่ะทันได้ค่ะพี่ไก่โอเคค่ะอันนี้เนื้อหน่อยอ่ะโอเคเป็นเนื้อหน่อยนะคะโอเคได้เลยค่ะมันมี
ความสวยขึ้นแล้วอ่ะงานถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะชิมทั้งหมดนี่เหมือนกันเหมือนกับแอนเนี้ยค่ะร้านอยู่ตรงไหนคะช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยอ๋ออยู่บางลำพูคือถนนจักรพงศ์อยู่เส้นเดียวกับวัชนะสงครามนะครับถ้ามาลำพูก็เชิญแวะนะฮะของจริงขอบคุณมากครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเนี่ยขอตัวจัดการที่เหลือก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้ขายของดีๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ของร้านไปแล้วเนาะไม่อยากจะพูดเลยค่ะไม่อยากจะคุยกับใครทั้งนั้นคือรสชาตินะบอกเลยนะคะว่ามันแบบมันดีอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยกินปากมาก่อนเลยแล้วแบบคือเนื้อมันนุ่มค่ะแล้วมันมีความแบบมันไม่เด้งๆหยืดๆมันไม่แบบมันไม่รู้สึกขยะแบบเขาเรียกคนไม่เคยกินมันจะแบบเอ๊ะมันจะแบบยังไงหรือเปล่าหยืดๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบเหมือนกินเนื้อธรรมดาเลยค่ะดีมากแล้วน้ำอะค่ะมันซึมเข้าไปเลยทำให้เนื้อเนี่ยนุ่มมากนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อตรงนี้เนี่ยดิฉันการันตีเสียงเลยค่ะว่างานละเอียดมากจริงๆอร่อยไปไหนก็ไม่รู้ดูสิเส้นมันเรียกฉันบอกให้กินกินฉันสิกินฉันสิแล้วก็คือมึงใครมีลูกชายปะเนี่ยอยากได้มาสามีอย่าไปเปิดร้านที่ราชบุรีเลยอ่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะลองกินมาได้เลยนะแล้วก็แบบสั่งแบบแอนก็ได้กินไปเดี๋ยวก็หมดเสื้อสีนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วสำหรับช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะครั้งหน้าจะเป็นร้านไหนฝากติดตามด้วยนะคะรับรองว่าอร่อยแน่ๆวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะลุย